ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องร่วมมือกันปกป้องโลกของเราด้วยการปลูกต้นไม้คนละต้น WeGlow ปลูกเพื่อความยั่งยืนกลุ่มเคยเจอผู้พันนะครับทุกบริษัทเราก็ต้องกระหนักนะครับว่าเราก็เป็นบริษัทไทยนะครับที่ปีนี้ก็เป็นปีสำคัญยิ่งสำหรับเครือจักรพรรดิพันธ์นะครับรออายุ99ปีนะครับก็คิดว่าเป็นหน้าที่นะครับความรับผิดชอบของเราที่จะต้องทำอะไรบางอย่างต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องสร้าง awareness นะครับสร้างให้ทุกคนตระหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ค้าเราเนี่ยว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการเราบริโภคทรัพยากรเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อลูกหลานของเราเองนะครับจะได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมเหมือนที่เราได้อยู่นะครับไม่งั้นเราจะตอบใครได้เลยนะครับว่าเรามีบริโภคทุกอย่างไม่มีเหลืออะไรให้กับลูกหลานมนุษยชาติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสร้างโครงการ WeGrow นะครับเราทั้งเครือเนี่ยได้คอมมิตนะครับในปีสำคัญนี้ทางคุณสุภชัยจิรวนนท์นะครับ CEO ของเราเนี่ยได้ประกาศนะครับเจตนารมณ์นะครับที่จะบริษัทเนี่ยการดำเนินธุรกิจของเราทั้งหมดนะครับจะต้องสร้างคาร์บอนนิวทรัลคือจะต้องมีคาร์บอนสุทธิที่ปล่อยไปในบรรยากาศเป็นศูนย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนะครับแต่สำคัญยิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นก้าวแรกขององค์กรชั้นนำในบ้านเราเลยว่าต้องยอมรับว่า CP กล้าหาญมากนะคะท่านที่พี่ประเชษมาศึกษาหาเรียนว่า CP จะประกาศถือว่าเป็นคาร์บอนนิวทรัลในปี2030นะคะนั่นเองก็ดึงในการตัดสินใจของ CP แล้วเมื่อเวลาที่มีโอกาสได้เล่าสู่ให้บุคคลภายนอกฟังทุกคนก็ถามว่าจริงหรือเราจะทำได้หรือเปล่านะคะทำได้ยากไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกคนค่ะนะคะแล้วก็การเริ่มต้นวันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะถึงแม้จะยากแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะต้นไม้เนี่ยเขาประกอบไปด้วยนะครับคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวที่สำคัญมากเลยเพราะว่าโครงสร้างต้นไม้เขาสังเคราะห์ด้วยแสงที่ดูดเอาจากอากาศลงมาเนี่ยนะครับแล้วมาสร้างเป็นเนื้อไม้และเนื้อไม้เนี่ยเราก็มาใช้ประโยชน์นานาเลยทั้งในรูปของวัสดุทั้งในรูปของสารเคมีที่เราเรียกว่าไบโอเคมีคอลต่างๆทั้งในรูปของพลังงานสามเมคานิซึมที่ต้นไม้เขาทำหน้าที่นะครับอันที่หนึ่งก็คือดูดซับจากอากาศดูดซับความเป็นเนื้อไม้เก็บกัก20ปี50ปีแล้วแต่ถ้าท่านใช้ไว้อยู่นานมันก็อยู่ได้นานนะครับสุดท้ายเมื่อเราเลิกใช้เมื่อไหร่หรือว่าเศษปีกกิ่งปลายในกระบวนการแปรรูปทั้งหลายท่านนำเอาไปใช้เป็นพลังงานนั่นก็ถือว่าท่านลดการปลดปล่อยเพราะฉะนั้น3เมคานิซึมลดการปลดปล่อยดูดซับเก็บกักนั่นคือหน้าที่ของไม้ยืนต้นทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโชคดีมากเลยที่ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยบรรพบุรุษไทยตั้งพื้นที่เราอยู่ตรงนี้นั่นก็คือพื้นที่เขตร้อนครับเขตร้อนต้นไม้เนี่ยโตได้เร็วกว่าเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว5-7เท่านี่คืออะไรครับนี่คือ competitiveness ของประเทศทำไมเราไม่ดึงตรงนี้มาใช้ล่ะครับก็ขอชื่นชมซีพีกรุ๊ปที่มองเห็นวันนี้แล้วก็เอาจุดแข็งตรงนี้มาใช้ก็ปลูกป่าก็ต้องคือเรียกว่าปลูกป่าปลูกคนนะจริงๆแล้วมันต้องปลูกคนและปลูกป่ามากกว่านะก็เราก็ต้องคิดเสมอนะครับว่าป่ามันหายไปเพราะอะไรก็คนเราเนี่ยนะครับแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยเขาก็คงไม่อยากอยู่พื้นที่สูงนะฮะใครจะถ้าเกิดเขามีพื้นที่รับหน้าก็คงจะอยู่นะฮะเราก็มีทางเลือกหาโอกาสอยากเกิดความยากจนมีลูก5คนที่ต้องเลี้ยงสิ่งเดียวที่อยู่ข้างหน้าที่มันขัดขวางก็อยู่คือป่าเขาก็ต้องจำเป็นที่ต้องตัดนะทีนี้เนี่ยเมื่อเข้าใจปัญหาแล้วก็ต้องไปแก้ไขปัญหานะก็เพิ่มรายได้สร้างความยั่งยืนต่างๆนะครับแล้วเพื่อให้เขาไม่มีอะไรแบบมีรายได้เพียงพอแล้วก็
็ไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็สำคัญอีกอย่างคือเรื่องตลาดเหมือนกันนะฮะตลาดเองก็ CP เองก็ได้ช่วยชุมชนของเราหลายชุมชนนะฮะที่เข้าไปเรื่องอะไรว่าจะเป็นมะม่วงนะฮะทุเรียนต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าชุมชนเองก็ทำปิดทางออกมาแล้วอ่ะเราบางทีไม่รู้จะขายใครนะการที่มี CP อยู่เนี่ยก็ผมรู้สึกเป็นชื่นชมมากที่แบบที่พาตรงนี้ไปถึงตลาดโลกได้นะแล้วก็เป็นอะไรเป็นความยั่งยืนของชุมชนเรื่องตลาดCP เองเรามีพื้นที่นะคะที่เฉพาะเหมือนนานละจริงๆนะคะที่ใหญ่พอที่จะปลูกต้นไม้ได้นะคะข้อมูลหลักเนี่ยนะคะเรามีประมาณสัก 1,500 แห่งทั่วโลกนะคะถ้าหากว่าแต่ละแห่งเราปลูกต้นไม้หรือต้นเพิ่มขึ้นสัก500ต้นต่อหน่วยงานโดยถั่วเฉลี่ยเราจะมีต้นไม้มากกว่า 700,000 ต้นถ้าเรามีพนักงาน 300,000 กว่าคนนะคะคนนึงปลูกแค่ 3-5 ต้นเราจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านต้นมันเนี่ยการปลูกต้นไม้มากกว่า2ล้านต้นของพนักงาน CP เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วเรายังมีคู่ค้าอีกมากมายนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเรายังมีชุมชนที่อยู่รอบข้างถ้าเราสามารถไปเชิญชวนข้างเหล่านั้นให้ร่วมมือปลูกกับเราด้วยแล้วเราชวนเกษตรกรของเราซึ่งรายได้ที่มีอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ถ้าเราให้เขาสามารถปลูกไม้หรือต้นด้วยแล้วก็หวังว่าถ้าเรารวมพลังนะคะพนักงานทุกคนท่านผู้บริหารทุกคนทุกหน่วยงานนะคะเราสำเร็จมาแล้วจากเรื่องประหยัดพลังงานนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของเครือของเราที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้บริหารเพื่อนพนักงานนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะสร้างปอดให้กับคนทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกขอเชิญชวนทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อความยั่งยืนเพื่อโลกของเรากันนะครับ